คัดเลือกบอลโลก2019ทีมชาติอินโดกับทีมชาติไทยวันที่10นุ่งตุ้มกลุ่มครับสวัสดีครับทุกคนทักกับครับโอมิยาเกจาปานมาแล้วครับวันที่10หนึ่งทุ่มครึ่งไทยบนคัดเลือกบนโลก2019ทีมชาติอินโดกับทีมชาติไทยครับเวลา1 3ทุ่มครึ่งครับทุกจังมาแล้วครับ3กลางแล้วก็อีกอันหนึ่งว่ามาเลเซียกับ UAE ที่มาเลเซียครับแล้วก็คัดเลือกบอลโลกคราวนี้ทีมชาติไทยยูกรุ๊ปเดียวกันกับมาเลเซียเวียดนาม UAE แล้วก็อินโดครับปุนิจูวันนี้จูตอนนี้ทีมชาติมาเลเซียที่หนึ่ง3คะแนนเพราะว่าชนะกับอินโดใช่ไหมครับวันที่5ครับแล้วก็ทีมชาติไทย1คะแนนที่2ทีมชาติเวียดนามก็1คะแนนที่2แล้วก็ UAE ไม่มีแตะวันที่5วันนี้วันแรกก็เลย0คะแนนครับแล้วก็สุดท้ายคะแนนที่สุดว่าทีมชาติอินโดครับวันนี้ถ้ามี2อย่างครับอันนึงว่าพูดเรื่องฟุตบอลครับทีมชาติไทยแล้วก็อีกอันนึงอันที่2ว่าสองภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับอินโดครับทุกคนระวังตัวนี้ให้หน่อยได้ไหมครับว่าวันที่5อินโดกับมาเลเซียครับ 2-3 มาเลเซียชนะแต่ว่าตรง3เข้านาทีอินโดชนะตอนนั้น 2-1 ครับแล้วก็ที่หลัง66นาทีมาเลเซีย 2-2 แล้วก็สุดท้ายเข้า17นาทีมาเลเซีย 2-3ครับก็คืออินโดกับซามูกับมาเลเซียใช่ไหมครับก็เลยไม่ใช่ว่าไม่เก่งมากทีมชาติไทยก็ร่วมต้องระวังครับทุกคนอันนี้ครับข่าวญี่ปุ่นฟุตบอลครับถ้าก็ไม่สังเกตว่าคัดเลือกบอลโลกคราวนี้โค้ชญี่ปุ่นโค้ชเพ่งกงญี่ปุ่นมี3คนคิดแต่ว่าข่าวนี้อันนี้บอกว่าโค้ชคงเพ่งกงญี่ปุ่นมี4คนครับ4ประเทศคนหนึ่งถ้าก็ไม่รู้จักว่าคนหนึ่งว่าทีมชาติญี่ปุ่นมอริยาสุใช่ไหมครับแล้วก็กัมพูชาเคสเกฮอนดาครับแล้วก็ทีมชาติไทยทุกคนรู้แล้วนิชิโนครับอากิระนิชิโนแล้วก็อีกอันหนึ่งว่าทีมชาติสิงคโปร์ชูยชิดาอายุ45ถ้าก็ไม่รู้จักแต่ว่าเขาก็เป็นคนญี่ปุ่นโค้ชเป็นทีมชาติสิงคโปร์ครับแล้วก็ข่าวนี้สงสัยว่าจะคัดเลือกต่อไปโค้ชคนญี่ปุ่น4คนนี้จะมาได้หรือเปล่าอยู่ได้หรือเปล่าครับทีมชาติสิงคโปร์ทีมชาติไทยทีมชาติกัมพูชาทีมชาติญี่ปุ่นครับสงสัยไหมแต่ว่าน่าจะมีโอกาสที่สุดว่าทีมชาติไทยครับสิงคโปร์กับกัมพูชายากมากแล้วก็ทุกคนวันนี้ไม่ใช่มีแค่ทีมชาติไทยครับแต่ทีมชาติญี่ปุ่นก็มีครับอันนี้ครับญี่ปุ่นยูกรุ๊ปเดียวกันกับมองโกเลียนทาจิกิสถานญี่ปุ่นคิร์กิสแล้วก็ประเทศพม่าครับปุ่นนี้ที่พม่ากับญี่ปุ่นครับตอนนี้ผู้เล่นญี่ปุ่นถึงพม่าแล้วครับเขาบอกว่าสนามรุ่นฝนตกเยอะไม่ค่อยดีครับเขาบอกว่าวันนี้ถ้าใครอยากดูที่สุดทีมชาติไทยว่าชนะทิพย์ครับแล้วก็อยากดูที่สุดในทีมชาติญี่ปุ่นว่าคุโบะครับสองคนนี้ดีมากคิดทีมชาติไทยกับทีมชาติอินโดคิดพรุ่งนี้1-0ครับ1-0ถ้าใครไม่เคยบอก1-0นะ1-0ทีมชาติไทยชนะเพราะว่าทีมชาติไทยต้องเล่นที่อินโดใช่ไหมครับคือสนามของ FC อินโดมาเลโอทั้งหมดว่าสำหรับผู้เล่นยากมากครับ
ต่คราวนี้ทีมชาติไทยก็ยังไม่เสียประตูครับก็เลยคิดหนึ่งศูนย์แน่นอนว่าชนะทิพย์หนึ่งศูนย์ครับอันนี้เป็นสี่คะแนนหนึ่งคะแนนสามคะแนนสี่คะแนนใช่ไหมครับโอเคเลยครับอุตส่าห์ดูช่วงนี้เป็นคนญี่ปุ่นกับคนไทยก็เลยเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยดีไหมครับเกียร์กับอินโดวันนี้ว่าทีมชาติยูเดียวกันกับอินโดนีเซียมาเลเซียยูเอีเวียดนามใช่ไหมครับก็เลยทักษะสยามภาษาญี่ปุ่นว่าทุกประเทศเรียกยังไงเป็นภาษาญี่ปุ่นครับอันหนึ่งนะอินโดว่าอินโดนีเซียครับอินโดนีเซียプラテタイゴリアクはインド、インドネシアじゃないか。パサイプンはインドネシア、クラブ。レコプラテマレーシア。マレーシアはマレーシア、クラブ。パプシアンチャッチャッ。マレーシア、マレーシア、クラブ。レコプラテ UAE。UAE はマイピアンか。UAE、クラブ。ガイディス。แล้วก็ประเทศเวียดนามครับเวียดนามว่าเพียงมากว่าเบตนามครับตลกไหมเบตนามก็คือเวียดนามครับแล้วก็ภาษาว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาว่าโกครับจุดจุดจุดโกคือเป็นภาษาครับก็เลยภาษาไทยว่าไทยโกครับไทยโกภาษาอินโดว่าอินโดนีเซีย語ครับอินโดนีเซีย語แล้วก็ประเทศมาเลเซียไม่ใช่ก็ต่อภาษามาเลเซียว่ามาเลเซีย語ครับมาเลเซีย語แล้วก็ภาษาเวียดนามว่าเวียดนาม語ครับเวียดนาม語คนที่พูดได้ภาษาเวียดนามเก่งมากนะเวียดนาม語ครับแล้วก็ประเทศ UAE ใช้อาหรับใช่ไหมครับภาษาอาหรับว่าอาราเบียโกครับอาราเบียโกแล้วก็ต่อไปคงครับคงว่าจุดจุดจุดจิงจุดจุดจุดจิงก็คือของประเทศอะไรครับก็เช่นคนไทยว่าไทยจิงครับไทยจิงคนอินโดว่าอินโดนีเซียจิงครับอินโดนีเซียจิงแล้วก็คนมาเลเซียว่ามาเลเซียจิงมาเลเซียจิงแล้วก็คน UAE ว่า UAE จิงไม่เคยบอกนะ UAE จิงกับเวียดนามจิงนะครับเวียดนามจิงแล้วก็อาหารดีไหมอาหารว่าจุดจุดจุด料理ครับจุดจุดจุด料理ก็คืออาหารอะไรว่าอาหารไทย料理อาหารไทย料理อาหารเวียดนามเวียดนาม料理อาหารเวียดนามเวียดนาม料理ครับแล้วก็ทุกคนสนใจอันนี้ด้วยว่าศาสนาใช่ไหมครับเพราะว่าประเทศอินโดก็คือศาสนาอิสลามใช่ไหมก็ศาสนาภาษาญี่ปุ่นว่าชูคิวครับภาษาญี่ปุ่นว่าชูคิวจุดจุดจุดคิวจุดจุดจุดคิวก็คือศาสนาอะไรครับก็เลยศาสนาพุทธว่าบุคคลศาสนาพุทธว่าบุคคลครับแล้วก็ศาสนาอิสลามว่าอิสลาม教ศาสนาอิสลามว่าอิสลาม教ครับแล้วก็นานแล้วอันสุดท้ายอินโดนีเซียเป็นประเทศโกรู้ไหมครับประเทศโกแบบญี่ปุ่นเหมือนกันประเทศโกยูโกประเทศไทยก็มีโกเตาโกลังอะไรมีใช่ไหมครับโกเรียกภาษาญี่ปุ่นว่าชิมะครับชิมะก็คือทุกคนเชียร์ซัปโปโรใช่ไหมคือจังหวัด北海道อันนั้นก็ฮอกไกโดครับจริงจริงๆก็ฮอกไกโด
五五ク島クラブ島島ดีไหมง่ายไหม島五กับไอรันไอรันク島クラブถ้าทุกคนสนใจภาษาญี่ปุ่นทักกากับเปจันดีใจด้วยครับวันนี้ทีมชาติไทยกับทีมชาติญี่ปุ่นส่งยังชนะแน่นอนครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดถูกใจให้ตากากับเอจันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ